ชะพลูถือได้ว่าเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ทุกคนรู้จักกันดีมีอาหารไทยหลายชนิดที่ต้องมีชะพลูเป็นส่วนประกอบมีการศึกษาพบสารหลายชนิดในชะพลูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่เพียงเท่านั้นชะพลูกลับเป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยรักษาอาการต่างๆได้มากมายรู้แล้วจะต้องทึ่งเลยทีเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ผักพื้นบ้านที่ทุกคนคุ้นตากันอยู่นี้ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานต้องการกระตุ้นระบบย่อยอาหารท่านมีอาการอักเสบในลำคอหรือว่ามีอาการไออยู่หรือไม่ชะพลูช่วยในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไรสูตรอาหารยำปลาทูใบชะพลูที่หลายคนชิมแล้วติดอกติดใจการปลูกชะพลูแบบง่ายๆไว้รับประทานเองที่บ้านทุกเรื่องราวเกี่ยวกับชะพลูถูกสรุปและอัดแน่นอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับใบชะพลูถือได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่นิยมนำมาบริโภคและปรุงอาหารรับประทานเนื่องจากว่ามีกลิ่นหอมช่วยในการดับกลิ่นคาวอาหารได้เป็นอย่างดีหากนำมาบริโภคแบบสดๆยิ่งเพิ่มสารอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันหลายคนยังคงเข้าใจผิดอยู่ว่าชะพลูกับใบพลูนั้นคืออันเดียวกันแต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้คือคนละอย่างกันครับโดยใบพลูนั้นใช้เคี้ยวกับหมากส่วนชะพลูนำมาประกอบอาหารใบชะพลูนั้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูและชะพลูก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพเรามากมายชะพลูมีประโยชน์แทบทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นใบลำต้นดอกรากแต่ที่เรานิยมนำมาบริโภคกันก็คือส่วนของใบเรามาดูเมนูอาหารที่ปรุงจากใบชะพลูกันบ้างครับเช่นแกงคั่วไก่ใบชะพลูแกงคั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูไข่น้ำใบชะพลูยำตะไคร้ใบชะพลูเมี่ยงปลาเผาใบชะพลูผัดป่าใบชะพลูแกงอ่อมใบชะพลูยำปลาทูและเมี่ยงคำเป็นต้นคุณค่าหรือสารอาหารของใบชะพลูจะประกอบไปด้วยแคลเซียมสารเบต้าแคโรทีนซึ่งมีในปริมาณสูงและน้ำมันหอมระเหยรวมทั้งสารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายข้อมูลจากอภัยภูเบศระบุว่าสรรพคุณทางยาของชะพลูมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบขับลมคลายกล้ามเนื้อต้านอนุมูลอิสระต้านการก่อกลายพันธุ์และต้านเชื้อมาลาเรียท่านทราบหรือไม่ว่าชะพลูเป็นสมุนไพรที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนื่องจากว่ามีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากนอกจากนี้ชะพลูยังมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในคนปกติจึงเหมาะมากๆครับที่สามารถนำมาชงเป็นชาหรือรับประทานเป็นผักสำหรับคนทั่วไปและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชะพลูช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบย่อยอาหารโดยการเคี้ยวใบชะพลูหลังรับประทานอาหารหรือหากใครไม่ถนัดเคี้ยวใบชะพลูก็ต้มน้ำใบชะพลูดื่มแทนได้เพียงเท่านี้ก็จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นระบบย่อยอาหารได้แล้วใบชะพลูช่วยในการบรรเทาอาการไอผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังสามารถต้มใบชะพลูดื่มแก้อาการดังกล่าวได้ครับเพราะใบชะพลูนั้นมีสรรพคุณช่วยในการลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งสามารถช่วยในการลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นในลำคอได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังพบอีกว่าชะพลูช่วยในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์สารสกัดที่ได้จากลำต้นและใบของชะพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสได้จึงสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้
การกินชะพลูนั้นถ้าหากกินเป็นผักหรือว่ากินเป็นอาหารจะมีความปลอดภัยครับแต่หากกินเป็นยาเพื่อหวังผลในการลดน้ำตาลแนะนำว่าต้องสังเกตอาการน้ำตาลด้วยเช่นกันเช่นมีอาการหน้ามืดใจสั่นเหงื่อออกมือมีอาการวิวๆเหมือนจะเป็นลมหรือไม่พอนั่นแสดงว่าน้ำตาลในเลือดของคุณนั้นกำลังต่ำจนเกินไปนอกจากนั้นสรรพคุณของชะพลูที่สำคัญก็คือช่วยในการบำรุงธาตุขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยในเรื่องของการขับเสมหะเป็นต้นมาดูเมนูยำปลาทูใบชะพลูครับที่หลายคนชิมแล้วติดอกติดใจแถมยังมีวิธีการทำที่แสนง่ายเริ่มจากการเตรียมน้ำยำโดยใช้น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวพริกสวนปรุงรสตามชอบครับแล้วก็นำปลาทูไปทอดพอเหลืองกรอบแล้วนำมาแกะเนื้อออกหั่นเป็นชิ้นๆซอยใบชะพลูหลังจากนั้นก็นำปลาทูใบชะพลูลงไปคลุกเคล้าในน้ำยำตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยส่วนใครมีพื้นที่ข้างบ้านอยากจะปลูกชะพลูไว้รับประทานเองแนะนำให้ใช้วิธีการปักชำโดยเลือกจากการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนเด็ดใบแก่ออกและนำไปปักชำได้ใหม่หรือใช้วิธีการตัดโดยใช้เทคนิคที่ว่าเวลาตัดให้เลือกตัดตรงกิ่งที่เริ่มออกดอกแล้วให้ตัดเหนือคอต้นไว้ประมาณ2คอหลังจากตัดแล้วจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะแตกใบใหม่ออกมาชะพลูเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านที่หารับประทานได้ง่ายโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือตามบ้านเรือนในชนบทแถมนำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆได้หลากหลายกลิ่นก็มีความหอมเป็นเอกลักษณ์มีดีขนาดนี้อย่าลืมหาสมุนไพรชนิดนี้มารับประทานกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งเปล่าครับที่ชอบรับประทานใบชะพลูหรือว่าปลูกชะพลูไว้รับประทานเองที่บ้านบ้างหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ